สำเร็จละการค่ะหลังจากว่ารักษาตัวมาเรียบร้อยแล้วก็กักตัวไปตรวจมาอีกครั้งแล้วค่ะทางครอบครัวเป็นไงบ้างคะตอนนี้ทุกคนก็ใช้ชีวิตปกติแล้วแต่ปกติแค่ในบ้านเนาะค่ะ คือตอนนี้คุณพ่อตรวจเชื้อแล้วไม่มีเชื้อแล้วนะคะพี่สามีทุกคนลูกไม่มีอาการอะไรแล้วนะคะก็มีแต่เรื่องรอยฝ้าที่ปอดของสามีเนาะที่ยังจะต้องคอยติดตามหมอบอกแล้วว่าอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาค่อนข้างนานนะคะแล้วก็จะมีช่วงนี้คุณพ่อจะบ่นอึดอัดบ้างเพราะร้อนมากอากาศมันเปลี่ยนนะคะร้อนจริงๆอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าคุณแม่ไม่ติดอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็เลยสามารถกลับมาอยู่รวมกันได้ละก็เลยเป็นใช้ชีวิตปกติแล้วในบ้านค่ะแต่แค่ในบ้านนะอย่างก่อนหน้านี้อาต้อยถึงจะกลับมาบ้านได้แต่ก็ยังต้องแยกชั้นกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตอนก่อนออกจากโรงพยาบาลตรวจอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ยังมีเชื้อค่อนข้างเป็นตัวเลขที่สูงอยู่ทีนี้เนี่ยเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเป็นเชื้อที่ตายหรือไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะแยกก่อนเพื่อให้ปลอดภัยจากคุณแม่เพราะคุณแม่เนี่ยไม่มีเชื้อเลยตั้งแต่แรกก็แปลว่าคุณแม่ไม่เราก็ไม่อยากเสี่ยงเนาะให้คุณแม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้แยกกันก่อนแล้วก็พอตอนนี้ผลคุณพ่อไม่มีอะไรละก็เลยทุกคนก็เลยสามารถกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามไม่ออกจากบ้านกันไม่ไปไหนเพราะว่ามันเนาะเราก็กลัวที่จะต้องไปรับเชื้ออื่นต่อให้ไม่ใช่โควิดนะคะเราก็แบบว่าไม่อยากสุ่มเสี่ยงเพราะว่าไม่อยากเป็นอะไรแล้วต้องไปรบกวนคุณหมอพยาบาลตอนนี้ค่ะอย่างแม้ตอนที่อาต้อยต้องแบบอยู่คนละชั้นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่บ้านเดียวกันได้เห็นแค่หน้าแต่ไม่สามารถที่จะสัมผัสกันได้แบบแอบรู้สึกยังไงกันบ้างคะมันก็ดีกว่าตอนที่ไม่ได้เห็นนะเนาะคือเราผ่านช่วงเวลาที่ยากกว่านั้นมาตั้งแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลนะคะตอนที่ต่างคนต่างอยู่กันคนละที่สองที่อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าอย่างพ่อเนี่ยปกติเขาก็จะมียาประจำที่ต้องทานอะไรเงี้ยไม่มีใครจัดให้หรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าโรงพยาบาลที่ปิยเวชเนี่ยคุณพ่อไม่ได้รักษามะเร็งที่นี่เนาะแต่ว่าไปรักษาโควิดที่นี่อะไรเงี้ยมันก็จะมียาบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าคุณพ่อเองต้องทานไหมทานประจำไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องมีคนจัดแจงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทางนู้นก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะก็คุณหมอก็คุยโทรมาอัปเดตกันตลอดเวลาเพราะว่าอยู่กันคนละที่สองที่นะแต่คุณหมอก็โทรมาคุยด้วยทั้งโทรหาพ่อแล้วก็ต้องโทรหาพี่ที่อยู่คนละที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าโอเคคุณพ่อโอเคนะผลของคุณพ่อเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะวันนี้ตรวจแล้วเป็นอย่างนี้นะคุณหมอก็อัปเดตตลอดซึ่งก็ทำให้เราไม่กังวลนะคะแต่พอเราผ่านจุดยากๆอย่างนั้นน่ะพอแค่ได้กลับบ้านมาเห็นหน้ากันเนี่ยเอาง่ายๆพ่อเขาก็มีความสุขมากที่ได้เห็นหลานอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะส่วนหนึ่งมั้งเลยไล่เชื้อโควิดไปได้เร็วหน่อยเป็นกำลังใจสำคัญใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยทุกคนก็เลยตอนนี้ได้ใช้ชีวิตปกติละแต่คุณตาตอนช่วงเวลาที่แบบต้องอยู่บนระเบียงกับคุณหลานนี่ก็แอบมองกันอยู่ตลอดเฝ้าดูตลอดเลยใช่ไหมคะใช่คือคุณหลานเขาก็ซนของเขาอะค่ะแต่คุณตาก็ชื่นใจแล้วได้เห็นได้โบกมือเรียกทักทายและได้เห็นทุกคนในครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้กลับมาอยู่ในบ้านที่คุ้นเคยที่สำคัญก็คือพอมาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านนะเนาะมันมีความมันทำให้เรารู้สึกว่าเรากลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็มีระเบียงให้คุณพ่อไปรับแดดเช้าเย็นเพื่อแล้วก็คุยกับคนอื่นถึงจะเป็นการตะโกนคุยกันก็เถอะนะอย่างเงี้ยแต่มันก็ดีกว่าที่เราต้องคุยกันอย่างเงี้ยใช่ไหมปกติป่านนี้เราก็คงต้องไปสัมภาษณ์กันสักที่นึงอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ทุกคนเราก็ต้องคุยกันแบบนี้อืมอย่างตอนนี้คือก็กลับอาต้อยก็กลับมานอนที่ห้องพักไม่ต้องแยกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ต้องแยกแล้วตอนนี้ก็ทุกคนก็คุณพ่อคุณแม่ก็กลับมานอนห้องเดียวกันนะคะพี่ก็ปกติพี่ก็จะแยกห้องนอนอยู่ละก็อยู่ห้องของเราแต่ว่าเราก็สามารถกลับมาทานข้าวด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันในครอบครัวปกติแล้วค่ะคุณหมอบอกว่ายังมีอะไรที่เป็นห่วงสำหรับโควิดที่เพิ่งหายไปไหมคะสำหรับอาต้อยเองค่ะก็ของคุณพ่อเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าจากวันที่เข้าจนวันที่ออกเนี่ยก็คือฝ้าที่เห็นเนาะฝ้าที่เกิดจากโควิดแล้วกันฝ้าที่ปอดเนี่ยมันก็ลดลงนะคะเพียงแต่ว่าด้วยวัยเนาะแล้วก็ด้วยภาวะที่คุณพ่อมีเนี่ยมันอาจจะทำให้จางได้ช้าหายได้ช้านะคะซึ่งจริงๆอ่ะคุณพ่อก็มีที่จะต้องไปตรวจ CT สแกนปอดกับคุณหมอมะเร็งอยู่แล้วเนาะในอีกเดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้น
คุณหมอก็เลยบอกว่าให้ตรวจโควิดไปด้วยเลยดูผลจากโควิดเนี่ยไปด้วยว่ามันลดลงไหมยังไงเพราะว่ามันต้องเห็นอยู่แล้วในการ CT เราก็เท่ากับว่าไป follow up อีกทีเดือนหน้านั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวรอด้วยเพราะว่าคุณพ่อก็จะต้องฉีดวัคซีนด้วยอะไรด้วยนะคะก็น่าจะเป็นช่วงเดียวกันอะคือเว้นระยะไปแล้วก็ตรวจแล้วก็ฉีดวัคซีนอย่างเรื่องฉีดวัคซีนคุณอาต้อยมีแบบศึกษาข้อมูลหรือพี่อีฟให้ข้อมูลยังไงบ้างไหมคะในการแบบเตรียมตัวฉีดคือจริงๆอ่ะมันก็เป็นข้อมูลที่เราทุกคนรู้กันน่ะแหละเนาะแต่ว่าด้วยความที่พอเราเป็นมาแล้วอะค่ะเราก็อาจจะไม่ค่อยกลัวละไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เนาะเพราะว่าคนที่ยังไม่เจอยังไม่เป็นอะไรเงี้ยบางคนก็มีคำถามเกี่ยวกับวัคซีนค่อนข้างมากพี่ก็เข้าใจว่าทุกคนก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอะให้ตัวเองนะคะแต่เราต้องเข้าใจว่าเวลาที่เราเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยข้อมูลนึงที่พี่อยากจะแชร์ก็คือวัคซีนไม่ได้ช่วยเราไม่เป็นหรือไม่ได้ช่วยให้เราหายแต่แค่ช่วยให้เราไม่โคม่าซึ่งพี่ก็เลยรู้สึกว่าฉีดเถอะทำไมต้องฉีดหรอเพราะว่าเราจะได้ไม่เป็นภาระของหมอพยาบาลมากไปแล้วก็อย่างโรงพยาบาลหลักๆที่รักษาผู้ป่วยโรครุนแรงนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่คุณพ่อเป็นคนไข้เนี่ยเขาก็ฉีดให้กับคนไข้ทั้งโรงพยาบาลเพราะว่าเขาไม่สามารถเสี่ยงให้คนไข้เนี่ยโคม่าด้วยโรคที่แทรกซ้อนอย่างโควิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อในฐานะที่เป็นคนไข้อยู่แล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองยังไงจะต้องฉีดนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อฉีดทุกคนในบ้านก็ต้องฉีดเราก็เราไม่กังวลเราก็คิดว่าโอเคก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนช่วยกันทำได้เพื่อลดภาระของหมอพยาบาลถือว่าช่วยตัวเองเพื่ออยู่ในจุดนั้นน่ะค่ะอย่างการฉีดคือนอกจากอาต้อยแล้วช่วงเวลาในการครอบครัวจะต้องไปฉีดไล่เลี่ยกันไหมคะหรือเป็นวันเดียวกันคุณแม่ฉีดก่อนเราลงในแอปเลยก็จะมีคิวของทุกคนนะคะทุกคนก็จะรอตามคิวคุณแม่ลงก่อนเพราะว่าลงตั้งแต่ช่วงที่ยังพวกเรายังเพิ่งกลับมากักตัวกันใหม่ๆของคนอื่นนี่พี่ยังรอว่าของพี่กับสามีนี่ยังรอว่าเราตั้งใจจะไปบริจาคพลาสมาเราก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราต้องบริจาค ก่อนแล้วถึงจะไปฉีดวัคซีนเนาะหรือยังไงอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็พยายามติดต่อกับทางกาชาดแต่ว่ายังโทรไม่ได้สายไม่ว่างยังต้องรอศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนใช่ไหมคะว่าในการแบบจะบริจาคหรือการฉีดวัคซีนสำหรับตัวเราอยากรู้ว่าเราจะต้องยังไงกันก่อนทีนี้เพราะว่าพอพี่มองว่าอย่างพี่โอเคยังพอประคองได้เนาะเราเพิ่งเป็นใหม่ๆเนี่ยเราก็คงยังพอมีภูมิถ้าเราตั้งใจว่าเราจะไปบริจาคพลาสมาก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่ามันต้องบริจาค ก่อนฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็จะได้ลงคิวให้เลื่อนขยับไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าการบริจาคพลาสมาเราก็ค่อนข้างที่จะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงอะตอนนี้ก็ต้องโดปจะเห็นว่าอ้วนเลยตอนนี้คือกลับมาบ้างอ้วนขึ้นแล้วก็โดปต้องดูแลตัวเองต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพออะไรเงี้ยค่ะคือเราพยายามดูแลตัวเองเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปบริจาคพลาสมาได้เนาะแล้วก็น่าจะหลังจากนั้นแล้วก็น่าจะไปฉีดวัคซีนค่ะมันก็เป็นสเต็ปของแต่ละคนเนี่ยแล้วก็ของพี่บุญเนี่ยยังไงก็ฉีดไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องรอไปก่อนแล้วก็จะมีผู้ใหญ่เนี่ยค่ะที่จะต้องรอตามคิวรวมไปถึงพี่แม่บ้านในบ้านอะไรเงี้ยก็คือเราก็ลงทะเบียนกันหมดแล้วทุกคนตอนนี้ก็เหมือนเปลี่ยนบ้านเป็นร้านอาหารด้วยเหมือนกันเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้เอนจอยไม่หรอกอันนี้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะดั้งเดิมนะเมื่อก่อนมันดูเหมือนร้านอาหารกว่านี้อีกเพราะว่าเวลาเมื่อก่อนเรามีเพื่อนฝูงเนาะแวะเวียนกันเข้ามากินนะบางทีเราก็ตั้งกัน3โต๊ะ4โต๊ะมีนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็การธรรมเนียมการกินสุกี้ที่บ้านนี่เป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเวลาเรามีแขกหรือว่าเรารวมตัวกันเยอะๆหรือครอบครัวรวมตัวกันเราก็จะชอบกินสุกี้เพราะว่าที่บ้านมีแต่ผู้ค่อนข้างสูงวัยละแล้วก็ดูแลสุขภาพก็จะชอบกินต้มๆลวกๆกันนะคะก็แต่ที่เมื่อวานนี้จัดที่จัดทางเนี่ยเพราะว่าเราส่วนมากเนี่ยถ้าพี่ไม่ได้สัมภาษณ์เนี่ยพี่ก็ไม่ได้แต่งตัวอย่างเงี้ยส่วนมากก็อยู่ในชุดนอนอยู่ในชุดอยู่บ้านหัวกระเซิงกระเซิงทำนู่นทำนี่กันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีไหมจะได้ไม่อุดอู้แล้วก็จะได้ไม่เบื่อจะได้ถ่ายรูปครอบครัวที่ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติไว้เป็นอนุสรณ์ไว้เป็นหลักฐานว่าตอนนี้เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกสนานไหมคะแบบมันทำให้การอรรถรสในการทานอาหารมันแบบดูแบบเอนจอยมีความสุขก็สนุกสนานจนพ่อยังอิ่มมาจนถึงเช้าเนี่ยค่ะกินเยอะมากแล้วก็เอนจอยทุกคนก็สนุกสนานกับการทานสุกี้แล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยเป็นพิเศษนะพอเราได้ทานกันครบด้วยบรรยากาศอะไรต่างๆมันก็ทำให้เหมือนแบบทานอาหารอร่อยมากขึ้นด้วย
ใช่ก็จริงๆแล้วคือหลักๆก็คือการที่ได้อยู่ด้วยกันนะทั้งหมดอะค่ะคือพอเราได้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยเรารักกันเราก็รู้สึกว่าเออมันเอนจอยนะแล้วก็ในที่สุดชีวิตก็เป็นปกติสักทีถึงจะไม่ปกติ100%เนาะเพราะข้างนอกมันก็ยังไม่มีอะไรปกติตอนนี้ก็แต่ตอนนี้ก็ดีที่สุดแล้วที่ทำได้ค่ะอย่างเรื่องความสะอาดพี่อีฟยังคงเข้งอยู่เหมือนเดิมไหมคะเห็นก่อนหน้านี้ด้วยแบบเรื่องตอนที่เราป้องกันเราก็ต้องใส่แมสอยู่ในบ้านอ๋อตอนพ่อกลับมานั้นใส่ชุดเต็มที่เลยเพราะว่าเพราะเรายังต้องเจอกับแม่ด้วยนะคะก็ยังป้องกันต้องเรียกว่าป้องกันเพราะว่าถ้าสมมติมีคนมาส่งของอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยังเน้นย้ำแม่บ้านว่าจะต้องออกไปใส่แมสนะรับของต้องพ่นแอลกอฮอล์นะต้องเช็ดแอลกอฮอล์กลับเข้ามาต้องล้างมือทันทีพ่นแอลกอฮอล์ทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านก็ยังเป็นมาตรการประมาณนั้นอยู่นะคะแล้วก็ไม่จําเป็นก็ไม่ออกจากบ้านแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องออกจากบ้านอย่างเช่นพี่ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยพี่ก็จะสวมถุงมือใส่แมสใส่เฟซชิลนะคะออกไปซื้อของเสร็จกลับเข้าบ้านเอาของกองไว้หน้าบ้านก่อนพ่นแอลกอฮอล์ก่อนแล้วก็ตากแดดอะไรตากแดดได้ก็ตากแดดแล้วก็ตัวเองกลับเข้ามาอาบน้ําแล้วถึงจะมาค่ะอะไรที่คิดว่าฆ่าเชื้อโรคได้แบบที่เราสใชบา่ยใจใช่มั่นใจใครจะว่าใครจะว่าเราโรคจิตเราก็เฉยๆเพราะว่าเราเจอมาแล้วเพราะเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ควรละเลยค่ะอะไรเราทำได้เราก็ควรจะต้องทำเนาะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ